สวัสดีครับกลับมาติดตามการรายงานข่าวของที่นี่ลูกทุ่งกันเหมือนเดิมในเช้าของวันนี้นะครับซึ่งเป็นเรื่องราวของไรอันกาดบัณฑิตนะครับที่ขึ้นโชว์เพลงทหารอากาศขาดรักในรายการเพชรตัดเพชรและก็หลังจากโชว์เพลงดังกล่าวไปนะครับก็กวาดคอมเมนต์อย่างล้นหลามกันเลยทีเดียวครับนอกจากการเป็นนักร้องนำโชคประจำรายการไม่หมดหนี้เสียงโชคแล้วไรอันกาดบัณฑิตจำปาศิลป์ก็ยังเดินหน้าออกหลายๆรายการวาไรตี้ช่วงที่ผ่านมาและล่าสุดไรอันเองก็ได้เยือนรายการเพชรตัดเพชรแท็กทีมในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยสำหรับการมารายการครั้งนี้ไรอันได้มากับเพลงทหารอากาศขาดรักผลงานเพลงลูกทุ่งระดับตำนานในโจทย์ลูกทุ่งยูนิฟอร์มซึ่งการโชว์ครั้งนี้ไรอันก็มากับทั้งการร้องเพลงรวมถึงซีนที่ไรอันเองต้องถ่ายทอดอารมณ์กับเหล่านักแสดงหญิงที่ร่วมปรากฏตัวบนเวทีด้วยครับในการแสดงครั้งนี้เนี่ยแม้ว่าคะแนนจะตกเป็นของจอยโรมิดแชมป์รายการไม้ทองคำแต่แฟนๆหลายคนก็เข้าไปคอมเมนต์ชื่นชมการร้องเพลงของไรอันโดยมีหลายคนชื่นชมและบางคนก็มองว่าเพลงแบบอื่นอาจจะเหมาะสมกับไรอันใครที่เป็นแฟนของไรอันล่าสุดไรอันเองก็มีเพลงฉันรักเพลงลูกทุ่งอีกหนึ่งเพลงพิเศษออกมาให้แฟนๆได้ฟังโดยเป็นเพลงแนวสนุกสนานต่างจากเพลงรักเก่าข้างกองฟางที่ไรอันปล่อยออกมาก่อนหน้านี้ครับหลังจากปล่อยซิงเกิลแรกให้แฟนคลับได้กรี๊ดกันจนเพลงรักเก่าข้างกองฟางยอดวิวทะลุ3ล้านวิวไปในเวลาไม่นานนะครับล่าสุดไรอันกาดบัณฑิตจำปาศิลป์ก็ปล่อยเพลงที่2ตามมาติดๆเลยนะครับกับเพลงฉันรักเพลงลูกทุ่งที่ประพันธ์คำร้องโดยโกลำลูกกาโดยเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงลูกทุ่งจังหวะโจ๊ะที่ฟังแล้วได้ยกตามกันแน่นอนครับซึ่งเนื้อเพลงก็พูดถึงชายหนุ่มที่มีความรักความผูกพันในเพลงลูกทุ่งเพราะเพลงลูกทุ่งเนี่ยมีคุณค่าทำให้ชีวิตมีหวังฟังเมื่อไรก็มีความสุขครับถ่ายทอดเรื่องราวของเพลงผ่าน MV ให้เห็นวิถีชาวบ้านที่ต่างก็ผูกพันในความเป็นลูกทุ่งโดยยกกองถ่ายไปถ่ายที่บ้านว่าอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเรื่องราวของชายหนุ่มที่เดินทางกลับมาบ้านนะครับได้มาเจอมิตรภาพความรักความอบอุ่นที่พี่ป้าน้าอามอบให้ซึ่งตลอดการถ่ายทำไรอันบอกว่ามีความสุขและก็สนุกมากด้วยนอกจากจะชอบบรรยากาศของท้องทุ่งแล้วได้นั่งสองแถวได้สูดอากาศบริสุทธิ์แล้วเนี่ยยังเหมือนได้กลับบ้านมาเจอญาติพี่น้องจริงๆด้วยครับทำให้การถ่ายทำแต่ละซีนนั้นผ่านไปอย่างสนุกสนานเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่นเกินบรรยายครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับที่นี่ลูกทุ่งด้วยนะครับ